เรื่องของเห็ดลินจือครับส่วนผสมของตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงชีในร่างกายนะครับนอกจากนี้เนี่ยในการบำรุงชีของเขาเนี่ยยังมีผลในเรื่องของการบำรุงชีของปอดบำรุงชีส่วนเสริมในร่างกายซึ่งมีผลในเรื่องของเลี้ยวแรงเรื่องของพละกำลังต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของชีปอดช่วยในเรื่องของการไอหอบอย่างนี้เป็นต้นช่วยในการหายใจที่ลึกขึ้นหรือแม้ทั้งช่วยเรื่องของระบบการนอนทำให้นอนหลับได้สนิทมากขึ้นด้วยเพราะส่วนหนึ่งของสรรพคุณของเห็ดลินจือนั้นมีผลในการสงบจิตใจช่วยในเรื่องของอาการนอนฟุ้งซ่านฝันเยอะอย่างนี้ก็สามารถช่วยเหลือได้ครับผมส่วนผสมต่อไปนะครับคือโกรธเขมาโกรธเขมาเนี่ยในทางแพทย์แผนจีนเราจะเรียกตัวนี้ว่าชางจูชื่อจีนกลางเขาคือชางจูซึ่งตัวนี้เนี่ยยังมีผลในเรื่องของการบำรุงม้ามช่วยในการขับความชื้นสำหรับท่านใดก็ตามที่มีรู้สึกว่าอาการหนักๆตัวหนักๆหัวตื่นมารู้สึกสมองไม่ไบรท์อะไรอย่างนี้ตัวนี้สามารถช่วยได้ในเรื่องการขับความชื้นสามารถรักษาในเรื่องของอาการข้างต้นที่บอกมาได้นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการบำรุงม้ามซึ่งในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยจะเป็นอวัยวะที่สำคัญมากในการบำรุงชีในร่างกายในการส่วนเสริมเรื่องพละกำลังเรื่องการใช้งานในร่างกายในชีวิตประจำวันแล้วนอกจากนี้ตัวนี้เนี่ยยังมีการช่วยในเรื่องของทางด้านสายตาด้วยเนื่องจากตัวเขาเองเนี่ยมีส่วนในเรื่องของวิตามิน A ก็ดีหรือในทางแพทย์แผนจีนยังมีการใช้ตัวนี้เนี่ยมาในการรักษาเกี่ยวเรื่องของการตาบอดกลางคืนหรือในสภาวะกลางคืนที่มองเห็นไม่ค่อยชัดเจนได้ด้วยครับผมหวงฉีนะครับโดยทั่วไปแล้วสรรพคุณของยาตัวนี้ค่อนข้างหลากหลายมากในทางแพทย์แผนจีนซึ่งมีตั้งแต่การบำรุงชีก็ดีช่วยในการเสริมระบบเลือดก็ดีซึ่งในความหมายการเสริมระบบเลือดในที่นี้หมายถึงว่าเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดก็ได้ช่วยคุณภาพเลือดให้สภาวะดีขึ้นก็ได้มีคุณภาพมากขึ้นหรือแม้ทั้งตัวนี้เองยังช่วยในเรื่องของการบำรุงม้ามหรือแม้ทั้งช่วยในเรื่องของสมองให้เกิดการไบรท์ให้เกิดการแจ่มใสมากขึ้นสำหรับหวงฉีหรือปักคีนั้นที่เราเคยคุ้นเคยชินกันเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะมีสารหลายๆตัวเป็นส่วนประกอบสำคัญอยู่อย่างเช่นโคลีนเองเนี่ยเป็นส่วนช่วยในเรื่องของระบบประสาทและสมองเพราะนั้นสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีปัญหาภาวะเรื่องของระบบประสาทระบบสมองอย่างเช่นในเรื่องของภาวะอัลไซเมอร์อย่างนี้ก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีฟาวานอยเนี่ยเป็นตัวที่สารอนุมูลอิสระสามารถป้องกันในเรื่องของมะเร็งก็ได้สามารถช่วยต้านการอักเสบให้กับร่างกายก็ได้หนึ่งในสาเหตุของภาวะความดันหรือภาวะไขมันในเส้นเลือดเรื้อรังของคนไทยเราเนี่ยเกิดจากการที่ภาวะหลอดเลือดเนี่ยเกิดการอักเสบเรื้อรังซึ่งตัวเนี้ยในหวงฉีหรือในตัวปักคีเราเนี่ยสามารถช่วยเหลือตรงนี้ได้หรืออีกอย่างนึงก็คือเป็นสารช่วยในเรื่องของสารสื่อประสาทตัวกาบาซึ่งตัวนี้เนี่ยในทางปฏิบัติจริงหรือในทางงานวิจัยแล้วค่อนข้างค้นพบว่าเกี่ยวข้องกับระบบเรื่องของความเครียดแล้วก็สารในเรื่องของเบต้าสโตสเตอโรนนี้สามารถช่วยในเรื่องของคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้เพราะนั้นสำหรับในทางการแพทย์แผนจีนแล้วเนี่ยตัวหวงฉีเองหรือตัวปักคีนี่เองมีส่วนสำคัญมากในการรักษาโรคเรื้อรังที่เราพบเจอได้คนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำตาลที่พบเกินในกระแสเลือดก็ดีไขมันก็ดีคอเลสเตอรอลก็ดีหรือแม้ทั้งหลอดเลือดที่เกิดการอักเสบเรื้อรังจนเกิดภาวะน้ำตาลไขมันเรื้อรังก็ดีซึ่งตรงนี้เองหวงฉีสามารถจัดการครอบคลุมได้และหนึ่งในสาเหตุที่เราเจอได้เยอะเลยก็คือภาวะความเครียดเรื้อรังซึ่งในหวงฉีหรือปักคีเองก็มีส่วนช่วยต้นเหตุในตรงนี้เช่นกันครับผมสำหรับตัวหวงฉีแล้วเนี่ยเราค้นพบว่ามีส่วนในการดูแลม้ามหรือดูแลชีในเรื่องตั้งแต่คัมภีร์โบราณที่มีการบันทึกกันมามีการบำรุงม้ามได้ดีบำรุงชีได้ดีซึ่งในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยม้ามเราเปรียบเป็นเหมือนต้นทุนหลังกำเนิดร่างกายเรารับจากพ่อแม่ปุ๊บเราสามารถดูแลดีไม่ดียังไงรับสารน้ำสารอาหารได้ดีมากน้อยขนาดไหนม้ามจะเป็นตัวสกัดในเรื่องของระบบชีกับระบบเลือดดังนั้นในทางแพทย์แผนจีนแล้วเนี่ยระบบม้ามเนี่ยจะค่อนข้างสำคัญมากซึ่งหวงฉีเนี่ยจะเป็นตัวที่ดูแลระบบม้ามนี้ได้ดีมากรวมไปถึงทั้งภาวะที่มีการบวมน้ำเกินจากภาวะที่ทานอาหารปุ๊บสามารถอ้วนง่ายบวมง่ายตรงนี้หวงฉีก็ยังสามารถดูแลเรื่องนี้ได้ด้วยหรือที่เราพูดกันง่ายๆว่าสามารถลดบวมได้นั่นเองด้วยตัวหวงฉีเองตัวเขานอกจากพบสารข้างต้นแล้วยังสามารถช่วยในเรื่องของการต้านแบคทีเรียการต้านไวรัสหรือแม้ทั้งเสริมภูมิให้กับร่างกายได้ด้วยซึ่งในทางแพทย์จีนเราเนี่ยหน้าที่หนึ่งของระบบชีเลยก็คือในเรื่องของการภูมิคุ้มกันตัวเองนอกจากเสริมในเรื่องของภาวะร่างกายให้แข็งแรงมีกำลังวังชาแล้ว
เรื่องระบบภูมิคุ้มกันไม่ให้ไวรัสเข้ามาโจมตีได้ง่ายไม่ให้แบคทีเรียเอ่ยหนังเอ่ยมากระทำกับร่างกายได้โดยง่ายเนี่ยภูมิคุ้มกันเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการสำคัญซึ่งห่วงฉีเองสามารถดูแลในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายฟื้นขึ้นมาได้หรือแม้ทั่งบุคคลที่มีภาวะเรื่องของภูมิคุ้มกันบกพร่อง SLE อย่างนี้เป็นต้นก็สามารถใช้ห่วงฉีในการฟื้นคืนระบบร่างกายได้เช่นกันตังกุยนะครับตังกุยหรือที่เราเคยชินกันว่ากดเชียงเนี่ยในทางแพทย์แผนจีนแล้วตัวยาตัวนี้ค่อนข้างมีบทบาทและความสำคัญมากในเรื่องของทางการแพทย์แผนจีนเนื่องจากตัวนี้เนี่ยเป็นยาไม่กี่ตัวในทางแพทย์แผนจีนที่สามารถบำรุงเลือดก็ได้เคลื่อนเลือดก็ได้ซึ่งความหมายในที่นี้หมายถึงว่าร่างกายคนที่ขาดก็สามารถบำรุงขึ้นมาให้แข็งแรงได้ร่างกายคนที่ติดขัดอย่างเช่นมีลิ่มเลือดอุดตันมีคอเลสเตอรอลมีไขมันในกระแสเลือดก็สามารถทะลวงให้ไหลเวียนได้คล่องขึ้นได้ซึ่งในทางการแพทย์แผนจีนจะมียาอยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นที่มีภาวะแบบนี้ซึ่งตังกุยเป็นหนึ่งในนั้นเป็นตัวยาที่สำคัญมากสามารถบำรุงเลือดได้สามารถเคลื่อนเลือดได้ช่วยสลายลิ่มเลือดช่วยสลายพวกไขมันเอ่ยอุดตันเอ่ยหรือแม้ทั้งผลข้างเคียงที่เราเคยค้นพบว่ามีลักษณะของลิ่มเลือดก่อตัวให้กับร่างกายหรือแม้ทั้งคนที่สูงอายุแล้วมีภาวะที่หลอดเลือดเกิดการเปราะฉีกขาดได้ง่ายหรือเราบอกว่ามีลิ่มเลือดไปอุดตันมีไขมันไปพอกไปเกิดเป็นพังผืดตรงนี้ตังกุยสามารถเคลียร์ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นครับผมและนอกจากนี้ตังกุยเองเนี่ยยังมีผลในการช่วยให้ประจำเดือนมาอย่างสม่ำเสมอต่อไปตั่งเซียมนะครับหรือถ้าเป็นทางภาษาจีนกลางเลยว่าตั่งเซินตัวนี้เนี่ยถ้าเปรียบในทางแพทย์แผนจีนแล้วเนี่ยหลายๆคนจะชอบบอกว่าอยากจะบำรุงโสมคนอยากจะบำรุงเหลือเกินทำยังไงดีหากินก็ยากนะแล้วก็หาได้ก็มักจะแพงอีกซึ่งในทางแพทย์แผนจีนเราเนี่ยตั่งเซียมหรือตั่งเซินตัวนี้เราสามารถแทนโสมคนได้จริงเลยเป็นการใช้อย่างแพร่หลายเลยโดยการใช้ทดแทนกับโสมคนตรงนี้เลยราคาก็ถูกด้วยแถมการให้ฤทธิ์การให้สรรพคุณนั้นเหมือนกันเป๊ะโดยทุกอย่างเลยซึ่งสามารถในคัมภีร์โบราณหรือในคัมภีร์ทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเราได้ระบุไว้เลยว่าลักษณะของโสมคนหรือลักษณะของตั่งเซียมตั่งเซินเนี่ยคือมีการบำรุงชีแล้วลักษณะการบำรุงชีของเขาเนี่ยจะพิเศษจะไม่เหมือนกับห่วงฉีไม่เหมือนกับปักขี้ตะกี้เมื่อกี้ปักขี้เราใช้ในการดูแลเรื่องของระบบม้ามระบบต้นทุนหลังกำเนิดเป็นหลักแต่ตัวตั่งเซียมเนี่ยเราใช้บำรุงในเรื่องของต้นทุนก่อนกำเนิดในทางทฤษฎีการแพทย์แผนจีนเราแล้วเนี่ยเราบอกว่าต้นทุนก่อนกำเนิดเนี่ยเรารับจากพ่อแม่เท่าไหนเท่านั้นเลยไม่มีการเติมแต่ตัวตั่งเซียมหรือตั่งเซินที่เราเอามาใช้แทนกับเหรินเซินแต่สรรพคุณเหมือนกันเลยเนี่ยเราสามารถบำรุงหรือสามารถดึงต้นทุนก่อนกำเนิดตรงเนี้ยที่ขาดหายไปกระตุ้นให้ในเรื่องของระบบชีนั้นทำงานเข้ามาได้ดียิ่งขึ้นได้โดยทั่วไปแล้วสำหรับตัวนี้เราสามารถใช้บำรุงชีก็ได้แต่เป็นชีที่ตั้งแต่ก่อนกำเนิดหรือชีที่เป็นรากฐานของในร่างกายเป็นการบำรุงชีแบบรุนแรงแบบมากๆเลยจากการที่ต้นทุนก่อนกำเนิดในร่างกายขึ้นมาซึ่งเป็นการต่อยอดในเรื่องของการสร้างระบบเลือดก็ดีสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากขึ้นก็ดีเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเหมาะมากเลยในการซัพพอร์ตหรือในการใช้ร่วมกันกับห่วงฉีหรือปักขี้เมื่อกี้ช่วยในการบำรุงได้มากขึ้นช่วยในการเสริมภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วตัวนี้เองก็ยังช่วยในเรื่องของการบำรุงปอดบำรุงม้ามให้กับร่างกายซึ่งเป็นต้นทุนหลังกำเนิดอีกส่วนหนึ่งด้วยครับผมสำหรับสมอไทยสมอไทยเนี่ยในทางแพทย์แผนจีนเราก็มีชื่อจีนเหมือนกันเราเรียกว่าโรโตโคซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบำรุงม้ามแต่การบำรุงต้นทุนหลังกำเนิดเราเนี่ยในเรื่องของม้ามของเขาเนี่ยจะค่อนข้างใช้ในวงกว้างแล้วใช้ได้หลากหลายมากอย่างเช่นในเรื่องของบางคนสภาวะในร่างกายเรากินอาหารเหมือนกันเราดื่มเหมือนกันแต่บุคคลนึงไม่เป็นไรเลยอีกบุคคลนึงเราค้นพบว่าท้องเสียได้ง่ายปวดท้องได้ง่ายท้องอืดได้ง่ายอันนี้เราสามารถบ่งบอกได้ว่าบุคคลคนนี้นั้นม้ามไม่แข็งแรงซึ่งในลักษณะของสมอไทยหรือโรโตโคแล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยนอกจากช่วยในเรื่องของการบำรุงม้ามช่วยในการดูแลม้ามแล้วเนี่ยตัวเขาเองยังสามารถช่วยในเรื่องของภาวะระบบย่อยอาหารที่อ่อนแออย่างเช่นบุคคลอื่นเขาไม่เจอเลยในเรื่องของการท้องเสียทั้งที่ทานเหมือนกันทั้งกินอยู่เหมือนกันในเรื่องของท้องเสียไม่มีปัญหาในเรื่องของการเสียดท้องไม่มีปัญหาหรือในเรื่องของมีลมในท้องยากแต่อีกบุคคลนึงเกิดได้ง่ายโรโตโคนี่แหละครับจะเป็นตัวตอบโจทย์ในเรื่องของการช่วยในเรื่องของสภาวะร่างกายที่ม้ามอ่อนแอด้วยแล้วระบบย่อยอาหารไม่ดีด้วยมีลมในท้องก็ง่ายทานอะไรนิดหน่อยก็ท้องเสียง่ายกว่าชาวบ้าน
ตรงนี้สามารถช่วยตอบโจทย์ได้ดีและตัวเขายังปรับในเรื่องของระบบสมดุลเรื่องของระบบทางเดินอาหารระบบการย่อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยในเรื่องของความชื้นในร่างกายให้ลดน้อยลงมากขึ้นทำให้ในเรื่องของการขับถ่ายนั้นขับถ่ายคล่องได้มากขึ้นอีกด้วยไม่ท้องเสียง่ายซึ่งในร่างกายเราพอไม่ท้องเสียบ่อยเราสามารถป้องกันในเรื่องของโรคเรื้อรังอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นลิสีดวงเอยที่มาจากภาวะการท้องเสียบ่อยโรคโตโคเองก็ยังถูกไปประยุกต์ในการใช้รักษาในเชิงแบบนั้นทำให้ร่างกายเราไม่ท้องเสียบ่อยเมื่อร่างกายเราไม่ท้องเสียบ่อยโอกาสการเกิดลิสีดวงโอกาสการสุ่มเสี่ยงในการเป็นมะเร็งหรือในระบบทางเดินอาหารอย่างนี้เป็นต้นก็ยากขึ้นอีกด้วยสำหรับกระชายดำนะครับกระชายดำในทางการแพทย์แผนจีนแล้วเนี่ยทางเมืองจีนจะยกย่องให้กระชายดำเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นโสมประเทศไทยเลยเนื่องจากกระชายดำเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมีผลในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศคือถ้าเปรียบเทียบในทางการแพทย์แผนจีนแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวยาตัวเนี้ยมีผลในเรื่องของระบบไตนั่นเองซึ่งทางการแพทย์แผนจีนระบบไตแล้วเนี่ยจะไม่ได้ในเรื่องของระบบชี่อย่างเดียวหรือไม่ได้พูดในเรื่องของระบบหยางต้นทุนก่อนกำเนิดที่เราให้ความอบอุ่นอย่างเดียวเราจะพูดในเรื่องของระบบทางเพศของเพศชายได้ด้วยเช่นกันซึ่งในกระชายดำเนี่ยในทางแพทย์แผนจีนเราจะบอกว่าเป็นการบำรุงหยางเป็นการที่กระตุ้นตัวไตเนี่ยที่ทำให้เกิดภาวะหยางขึ้นมามากขึ้นบำรุงชี่บำรุงหยางในร่างกายขึ้นมาได้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นโสมประเทศไทยใครที่มีภาวะเรื่องของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศก็ดีในเรื่องของขี้หนาวก็ดีอย่างเช่นคนอื่นอยู่ในภาวะห้องแอร์เนี่ยเขาไม่เป็นไรเลยเขาเย็นสบายแต่พอเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยรู้สึกว่าขี้หนาวง่ายมากกว่าชาวบ้านเขาอย่างนี้กระชายดำก็เป็นตัวยาตัวนึงที่ตอบโจทย์ในการรักษากลุ่มอาการนี้ได้เช่นกันหรือแม้ทั้งเราพูดว่าในผู้ชายเนี่ยอวัยวะเพศไม่แข็งตัวหรือการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยตัวกระชายดำก็เป็นตัวที่บำรุงหยางให้กับไตซึ่งมีส่วนช่วยในการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้เช่นกันครับผมตัวกระชายดำเองเนี่ยยังมีผลช่วยในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตในร่างกายช่วยในเรื่องของการภาวะเกิดการหนืดเกิดการพังผืดในหลอดเลือดได้ด้วยแล้วช่วยในเรื่องของการเสี่ยงต่อการมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในกระแสเลือดได้ด้วยเช่นกันครับสำหรับอบเชยนะครับอบเชยในทางแพทย์แผนจีนก็มีชื่อเรียกเหมือนกันเราเรียกอบเชยว่าโรกุ้ยนั่นเองซึ่งในโรกุ้ยเนี่ยในสรรพคุณทางการแพทย์แผนจีนที่เราใช้ในการรักษาหรือเราใช้ตัวสรรพคุณของเขาเนี่ยโบราณจะเขียนไว้เลยว่าต้าปู่เหรียญหยางความหมายคืออะไรความหมายถึงว่าการบำรุงของเขาเนี่ยบำรุงไปถึงรากฐานบำรุงไปถึงแก่นของหยางในร่างกายเลยสำหรับโรกุ้ยหรืออบเชยตัวนี้อย่างเช่นบุคคลที่ขี้หนาวมากๆอ่อนเปียเพียแรงง่ายมากใช้บำรุงยังไงก็แล้วแต่ตั้งแต่เด็กไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สักพักนึงกลับไปเหนื่อยอีกละสักพักนึงกลับไปโทรมอีกละโรกุ้ยเองเนี่ยด้วยสรรพคุณที่เขามีระบุแต่โบราณว่าช่วยบำรุงได้จนถึงรากฐานของหยางบำรุงจนถึงรากฐานของร่างกายตัวนี้เองจะสามารถเข้ามาช่วยในเรื่องของใครก็ตามที่มีภาวะเหนื่อยง่ายมากเหนื่อยจังเลยบำรุงนิดหน่อยก็มีภาวะเหนื่อยตัวนี้จะสามารถบำรุงกระตุ้นให้เขาสามารถมีพละกำลังวังชาได้นานยิ่งขึ้นดูแลตัวเขาเองได้ดียิ่งขึ้นหรือใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่านิดหน่อยจะต้องห่มผ้านิดหน่อยจะต้องใส่เสื้อกันหนาวหรือแม้ทั้งอยู่ในห้องแอร์จะต้องใส่เสื้อกันหนาวอยู่บ่อยตัวโรกุ้ยนี่เองหรืออบเชยนี่เองสามารถบำรุงขึ้นมาได้ดีเลยนอกจากนี้เองสำหรับผู้หญิงเองที่มีการทานน้ำเย็นบ่อยๆกินไอติมบ่อยๆหรือกินน้ำปั่นบ่อยๆแล้วมีภาวะประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมออย่างเช่นประจำเดือนบางครั้งมาก่อนบ้างประจำเดือนบางครั้งมาหลังบ้างหรือประจำเดือนบางครั้งเดี๋ยวมาก่อนบางเดือนเดี๋ยวมาหลังหรือแม้ทั้งการปวดประจำเดือนหรือแม้ทั้งการที่ภาวะมีลิ่มออกมากับประจำเดือนเองก็เช่นกันตัวโรคกุ้ยเนี่ยหรือตัวอบเชยเนี่ยสามารถไปสลายเลือดข้างตรงนี้ให้ประจำเดือนออกมาอย่างเสมอมากขึ้นออกมาแบบดีมากขึ้นอาการปวดน้อยลงหรือยังใครบางคนที่มีภาวะทานของเย็นทีไรเดือนถัดมาประจำเดือนจะปวดรุนแรงมากโรคกุ้ยเองก็สามารถไปช่วยในการสลายตัวนี้สลายความเย็นก็ดีสลายเลือดข้างก็ดีซึ่งทำให้ประจำเดือนในเดือนถัดไปเนี่ยไม่ปวดมากมายหรือช่วยกระจายความเย็นนั่นเองเนื่องจากการใช้หยางในร่างกายของเราอาจจะมีปริมาณไม่เพียงพอสำหรับโกรธหัวบัวนั่นเองในทางแพทย์แผนจีนเราเองก็มีชื่อเรียกตัวนี้เช่นกันเราเรียกว่าชวนซงชวนซงมีความสำคัญอย่างไร
ชวนซงมีส่วนสำคัญมากในเรื่องของการสลายลิ่มเลือดในร่างกายโดยเฉพาะตำแหน่งที่เขาโดยเฉพาะตำแหน่งที่เขารักษาได้ดีเนี่ยคือ1คือทั่วร่างกายเลย2คือบริเวณหัวหลายๆท่านเวลาอายุมากขึ้นแน่นอนว่าการอุดตันของลิ่มเลือดในกระแสเลือดก็ดีการพอกของไขมันน้ำตาลคอเลสเตอรอลหรือตลอดจนภาวะที่เลือดเกิดการหดตัวแข็งตัวมากขึ้นการหดตัวแย่ลงความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแย่ลงในกรณีโดยเฉพาะที่เราค้นพบได้เจอได้บ่อยมากในคนไทยก็คือระบบหลอดเลือดบนระบบของสมองนั่นเองซึ่งเฉินซงเนี่ยจะช่วยทำให้เกิดการโฟลว์เกิดการไหลเวียนได้คล่องในตำแหน่งของหัวในตำแหน่งของสมองได้ดีมากนอกจากนี้ตัวเฉินซงเขาเนี่ยหรือตัวโกรธหัวบัวเนี่ยสามารถช่วยในการไหลเวียนการหลอดเลือดหรือลิ่มเลือดได้ทั่วร่างกายเหมาะสมกับบุคคลที่มีประจำเดือนเป็นประจำอย่างในผู้หญิงเป็นลิ่มเลือดช่วยในการซัพพอร์ตกับในเรื่องของอบเชยอย่างนี้ก็ได้หรือแม้กระทั่งตัวเขาเองเนี่ยช่วยในเรื่องของการเวียนหัวปวดหัวไมเกรนหรือบริเวณที่เวลาเราปวดหัวเนี่ยชอบปวดหัวแนวด้านข้างทั้งสองด้านอย่างนี้เป็นต้นตัวเฉินซงเนี่ยก็สามารถช่วยในการรักษาตรงนี้ได้นอกจากนี้ใครที่มีภาวะปัญหาที่ปวดหัวบ่อยๆหรือออกไปข้างนอกแล้วเจอลมเจอฝุ่นแล้วปวดหัวเป็นประจำเจอลมพัดใส่หัวพัดใส่หน้าหน่อยไม่ได้พอกลับมาบ้านปุ๊บเกิดภาวะปวดหัวประจำตัวเฉินซงตัวนี้เองก็สามารถป้องกันลมสามารถช่วยในภาวะพวกนี้ได้เช่นกันครับผมนอกจากนี้เฉินซงแล้วเนี่ย เขายังมีช่วยในเรื่องของอาการภาวะปวดต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปวดหัวปวดประจำเดือนแต่ส่วนที่เรามักจะเจอกันได้เยอะก็คือเวลาเราปวดเนี่ยหรือว่าเราเจ็บตามตำแหน่งต่างเช่นเจ็บตามฝ่ามือเจ็บตามฝ่าเท้าที่รู้สึกว่าเหมือนเข็มแทงจิ้มจิ้มจี๊ดจี๊ดตรงนี้เนี่ยเฉินซงก็ยังสามารถใช้ในการรักษาอาการปวดประเภทนี้ได้ดีสำหรับตัวต่อไปโกรธจุลาลัมพาโกรธจุลาลัมพาเนี่ยในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเราจะเรียกว่าชิงเฮาซึ่งโกรธจุลาลัมพาเนี่ยเราจะมีการใช้ในการประยุกต์อยู่หลายรูปแบบมากแต่ว่าเมนหลักๆที่เราใช้กันเนี่ยคือการที่ขับความร้อนที่เป็นของเสียในร่างกายอย่างเช่นในเรื่องของการควบคู่กับเฉินซงเมื่อกี้หรือเป็นการควบคู่กับการบำรุงอย่างเช่นว่าเราบำรุงเนี่ยเราบำรุงส่วนที่ดีๆเสริมภูมิคุ้มกันมาแต่แน่นอนว่าในร่างกายเราเนี่ยจะต้องมีส่วนที่มันเกินหรือส่วนที่เป็นของเสียในร่างกายส่วนที่เป็นของเสียในร่างกายเนี่ยอย่างเช่นลิ่มเลือดก็ดีไขมันก็ดีคอเลสเตอรอลก็ดีหรือส่วนที่ในระบบเลือดที่เกิดการหนืดเนี่ยก็ดีตัวเฉินซงเองเขาจะเป็นตัวขับแต่ในระบบร่างกายเราเนี่ยเรายังมีส่วนที่เป็นของเสียอยู่อีกมากมายทางแพทย์แผนจีนนอกจากภาวะลิ่มเลือดเรายังมีในเรื่องของภาวะความชื้นภาวะความร้อนซึ่งอย่างที่เราเห็นกันว่าในภาวะความชื้นเองเราก็มีตัวชังจูหรือที่เราเรียกว่าโกรธขมเหลาเป็นตัวจัดการแต่ในภาวะความร้อนที่เป็นในเรื่องของเสียในร่างกายเนี่ยเราจะมีโกรธจุลาลัมพาเป็นตัวที่ขับซึ่งในการขับความร้อนของเขาเนี่ยจะดีกว่ายาตัวอื่นในทางแพทย์แผนจีนตรงที่ว่าตัวเขาเนี่ยนอกจากขับความร้อนเขาแล้วเนี่ยยังไม่ไปทำลายส่วนที่ดีในร่างกายด้วยถ้าเป็นยาในทางตัวอื่นเนี่ยเราจะบอกว่าขับความร้อนมากๆอาจจะทำลายร่างกายทำให้ร่างกายเกิดการโทรมเกิดการอ่อนแอแต่ตัวโกรธจุลาลัมพาของเขาเนี่ยขับความร้อนแล้วเขาไม่ไปทำลายในส่วนดีๆของร่างกายแล้วนอกจากนี้การขับความร้อนของเขาเนี่ยใครก็ตามที่มีภาวะในเรื่องของไข้ชอบขึ้นตอนกลางคืนอย่างเช่นพอนอนปุ๊บร่างกายเราจะรู้สึกว่าลุ่มๆร้อนๆขั้นเนื้อขั้นตัวไม่ค่อยสบายแต่พอตื่นปุ๊บอ้าวไข้หายอย่างนี้เป็นต้นแต่พอนอนใหม่รู้สึกตัวลุมๆใหม่อีกรอบตัวโกรธจุลาลัมพาจะสามารถขับไข้ขับความร้อนในส่วนตรงนี้ได้ดีมากเลยนอกจากนี้ในความร้อนที่เป็นของเสียในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเรายังเจออาการอื่นได้เช่นว่าในเรื่องของร้อนในกระดูกแตะปุ๊บอุณหภูมิไม่ได้สูงไม่ได้อะไรเลยวัดไข้ไข้ก็ไม่ได้ขึ้นสูงแต่ความรู้สึกของตัวผู้ป่วยหรือความรู้สึกของคนไข้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาลุมๆตลอดเวลาตัวเขารู้สึกร้อนๆอยู่ภายในหรือบางคนรู้สึกว่าร้อนๆในกระดูกอยู่ตลอดเวลาเลยร้อนอยู่ข้างในลึกๆในร่างกายแต่บอกไม่ถูกว่าร้อนยังไงไข้ก็ไม่มีแตะตัวปุ๊บก็ไม่ร้อนแต่ตัวเขาจะรู้สึกร้อนๆอยู่ตลอดเวลาในกรณีนี้เองในทางแพทย์แผนจีนเราจะเรียกว่ามีของเสียหรือว่ามีในเรื่องของความร้อนที่ไม่ดีสะสมอยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลานาน
ซึ่งในลักษณะภาวะนี้เองตัวโกรธจุลลัมพาหรือที่เราเรียกว่าชิงเฮานี่เองสามารถขับความร้อนในส่วนที่มันลึกๆตรงนี้ในร่างกายออกมาได้โดยไม่ได้เกิดทำลายในเรื่องของภูมิคุ้มกันหรือไม่ได้ทำลายในเรื่องของส่วนดีๆในร่างกายด้วยนั่นเองสำหรับตังถังเช่านะครับหรือในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเราเรียกว่าตงฉงเซี่ยฉาวตัวนี้เองฤทธิ์ยาของเขาเนี่ยเป็นฤทธิ์ยาที่ออกไปทางกลางแล้วก็รสชาติเนี่ยจะไปทางหวานในทางแพทย์แผนจีนเราแล้วเนี่ยรสชาติหวานเนี่ยจะมีผลในเรื่องของการบำรุงเพราะนั้นตัวนี้เองเนี่ยจะมีผลในการบำรุงที่ค่อนข้างดียังไงได้บ้างดีในเรื่องของกรณีเรื่องของการบำรุงชี่อย่างนี้เป็นต้นตัวเขาเองจะคล้ายกับตัวต่างเซินหรือต่างเซียมในเรื่องของการที่เขาจะดูแลชี่ในเรื่องของต้นทุนก่อนกำเนิดเป็นหลักก็คือการบำรุงในเรื่องของชี่ตั้งแต่ไตเลยตั้งแต่รากฐานของร่างกายเลยเป็นหลักแต่ของเขาจะต่างกับต่างเซียมตรงที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยนอกจากในเรื่องของการเน้นการบำรุงที่ตำแหน่งไตตำแหน่งต้นทุนก่อนกำเนิดเป็นหลักแล้วเนี่ยตัวเขายังออกฤทธิ์ในเรื่องของการบำรุงชี่ของปอดได้ดีมากยิ่งขึ้นช่วยในเรื่องของผู้สูงอายุอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยใช้ต้นทุนก่อนกำเนิดมาเยอะละไตเขาอ่อนละชี่เขาอ่อนละตัวตังถังเช่าเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดึงรากฐานของเขาขึ้นมาได้และตัวเขายังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างชี่ในเรื่องของระบบปอดขึ้นมาได้ทำให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะหอบหืดหรือผู้สูงอายุที่มีภาวะการหายใจกระชั้นไอบ่อยๆมีเสมหะบ่อยๆหรือไอหอบได้ง่ายตัวตังถังเช่าเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดูแลระบบไตแล้วยังช่วยในเรื่องของการบำรุงดูแลปอดได้ด้วยและในทางแพทย์แผนจีนหน้าที่หนึ่งของระบบไตเนี่ยเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการดึงอากาศลงได้ลึกมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับไตปอดเป็นไอวะที่ช่วยในการหายใจเข้าออกแต่การที่จะให้อากาศเนี่ยเข้าลึกหรือไม่ลึกขึ้นอยู่กับชี่หรือขึ้นอยู่กับเลือดลมตัวลมปานของไตเนี่ยเป็นตัวที่ดึงเข้ามาดังนั้นตัวตังถังเช่าเนี่ยนอกจากช่วยในเรื่องของไตแล้วยังช่วยในเรื่องของปอดเมื่อ2ตัวนี้ผสมกันแล้วหรือทำหน้าที่สรรพคุณร่วมกันแล้วเนี่ยสำหรับตังถังเช่าเนี่ยจะสามารถทำให้ดึงอากาศเข้ามาในร่างกายได้ลึกมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ตังถังเช่าแล้วเนี่ยเขายังสามารถช่วยในเรื่องของการบำรุงไตอื่นๆอีกมากมายซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะสำคัญเกี่ยวในเรื่องของไตมากในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเอ่ยในเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศเอ่ยซึ่งในตัวตังถังเช่าเนี่ยด้วยพื้นฐานเขาเนี่ยมีการบำรุงไตหรือมีการบำรุงเรื่องของต้นทุนก่อนกำเนิดของเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วดังนั้นมันจึงไม่แปลกที่ตัวเขาเองจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศของเพศชายให้มีมากขึ้นหรือไว้ง่ายคือเป็นยาโดปสำหรับผู้ชายได้ด้วยนั่นเองสำหรับโสมเกาหลีนั้นในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยด้วยสรรพคุณของเขาจะคล้ายๆในเรื่องของต่างเซินหรือที่เราเรียกว่าต่างเซียมนั่นเองเพราะนั้นการบำรุงของเขาเนี่ยจะมีในเรื่องของการบำรุงชี่อยู่แล้วไม่แปลกหรือแม้ทั้งการบำรุงระบบเลือดหรือการบำรุงในเรื่องของต้นทุนก่อนกำเนิดบำรุงในเรื่องของชี่ของไตอยู่แล้วแต่โสมเกาหลีตัวนี้เขาจะสามารถบำรุงได้มากกว่าในเรื่องของระบบในการชักนำเกี่ยวในเรื่องของการเป็นตัวเลือดนั่นเองหรือคุณภาพของเลือดของเขาสามารถชักนำได้ดีกว่าแล้วนอกจากนี้ตัวเขาเองยังมีฤทธิ์ในเชิงที่ร้อนกว่าของต่างเซียมดังนั้นตัวนี้เวลาเราใช้ในร่างกายเนี่ยสรรพคุณของเขาจะค่อนข้างร้อนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสลายความเย็นสลายความชื้นซึ่งอย่างในผู้หญิงที่เรานำมาใช้ในการรักษาเกี่ยวทางเรื่องของประจำเดือนก็ดีในเรื่องของมีความเย็นสะสมในร่างกายปริมาณมากๆหรือในเรื่องของความชื้นสะสมในร่างกายเป็นระยะเวลายาวนานก็สามารถนำมาใช้ได้นอกจากนี้ตัวเขายังสามารถบำรุงสามารถเสริมสร้างระบบเลือดทั้งในเรื่องของเกล็ดเลือดทั้งในเรื่องของตัวคุณภาพของเลือดทั้งในตัวของเม็ดเลือดก็ยังสามารถเสริมสร้างเข้ามาตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันซึ่งตัวของเขาจะร้อนกว่าต่างเซินกสในทางแพทย์แผนจีนเราเองเราก็มีชื่อเรียกในชื่อของทางภาษาจีนกลางเช่นกันเราเรียกตัวนี้ว่าไปจื่อไปจื่อเนี่ยในเรื่องของฤทธิ์ยาเนี่ยเป็นฤทธิ์อุ่นแล้วก็รสชาติยาเนี่ยจะออกไปทางเผ็ดซึ่งไปจื่อเนี่ยทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเราจะมีการใช้ควบคู่กันในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันประสิทธิภาพการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายโดยที่ยาตัวอื่นจะทำการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเสริมสร้างระบบชี่เสริมสร้างภายในให้แข็งแรงเมื่อร่างกายชี่แข็งแรงในเรื่องของการภูมิคุ้มกันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแต่อย่างที่ได้กล่าวไปว่า
ร่างกายเราเองก็มีของเสียที่สะสมเป็นระยะเวลานานหรือแม้ทั้งของเสียที่ของใหม่ที่เป็นตัวเสริมเข้ามากฎสอเองถูกการมีการถูกใช้ในเรื่องของการพลิกแพลงมากมายเลยอย่างเช่นในเรื่องของการขับความเย็นก็ดีขับความชื้นก็ดีหรือแม้ทั้งในเรื่องของการรักษาเกี่ยวกับภาวะหวัดไม่ว่าจะเป็นการปวดหัวก็ดีหรือแม้ทั้งที่เราบอกว่ามีภาวะการคัดจมูกหรือตื่นเช้ามารู้สึกว่าหายใจฟุดฟัดฟุดฟัดแบบภูมิแพ้ก็ดีหายใจไม่คล่องมีการคัดจมูกมีน้ำมูกไหลมีเสมหะติดขัดในลำคอกฎสอตัวนี้สามารถนำมาช่วยได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยตามที่กล่าวไปเพราะเนื่องจากตัวเขาเนี่ยมีผลในเรื่องของภาวะหลอดเลือดภายในโพรงจมูกด้วยหรือแม้ทั้งระบบประสาทภายในโพรงจมูกด้วยมีสารออกฤทธิ์ในโซนบริเวณนั้นซึ่งทำให้เกิดการหายใจได้คล่องขึ้นหายใจได้ลึกขึ้นหรือหายใจในสบายขึ้นในระบบทางเดินหายใจนั่นเองโดยเฉพาะที่ออกฤทธิ์ได้ดีคือในโซนของโพรงจมูกหรือในโซนโพรงก่อนถึงลำคอนั่นเองแล้วตัวเขาเองเนี่ยยังสามารถช่วยในเรื่องของการภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นพึ่งเป็นหรือเรื้อรังมานานหรือภูมิแพ้ในเด็กในผู้ใหญ่ในผู้สูงอายุตัวนี้เขาสามารถรักษาครอบคลุมได้หมดเลยสำหรับกฎสอหรือปลายจื่อนะครับสำหรับตัวนี้แล้วเนี่ยมันมีส่วนช่วยในเรื่องของการขับความเย็นขับความชื้นซึ่งมีการพลิกแพงอยู่ในการใช้งานมากมายหลายรูปแบบเลยนอกจากช่วยในเรื่องของภาวะคัดจมูกนอกจากช่วยในเรื่องของภาวะภูมิแพ้แล้วเนี่ยยังมีส่วนช่วยในเรื่องของร่างกายที่เกิดภาวะความชื้นต่างๆอีกเยอะแยะมากมายอย่างเช่นผู้หญิงมีภาวะตกขาวซึ่งในทางแพทย์แผนจีนเราเนี่ยเราจะมองตกขาวเนี่ยเป็นเรื่องของความชื้นเป็นหลักซึ่งตัวกฎสอหรือไปจื่อเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของภาวะความชื้นได้ดีแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของภาวะปวดหัวได้ดีมากด้วยหรือแม้ทั้งร่างกายเราเวลาเจอลมเข้ามากระทำยังช่วยในป้องกันหวัดป้องกันในเรื่องของภาวะร่างกายที่เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือภูมิคุ้มกันต่ำลงชั่วขณะฉับพลันแล้วเกิดภาวะหวัดเป็นต้นสำหรับกฎสอนะครับนอกจากนี้เขายังมีการช่วยในเรื่องของต้านการอักเสบต้านมะเร็งหรือแม้ทั้งตัวเขาเองเนี่ยช่วยในเรื่องของระบบประสาทอย่างที่ได้กล่าวไปว่าตัวกฎสอเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของโพรงจมูกได้ดีไม่ว่าจะเป็นระบบหลอดเลือดก็ดีระบบประสาทก็ดีซึ่งตัวเขาเองเนี่ยช่วยในเรื่องของตัวโพรงตรงนี้ในเรื่องของการอักเสบอย่างที่เราทราบกันดีว่าภูมิแพ้เรื้อรังเป็นระยะเวลานานไม่ว่าจะเป็นในเด็กในผู้ใหญ่หรือในผู้สูงอายุพอภูมิแพ้เกิดการเรื้อรังเป็นเวลานานเนี่ยสามารถเกิดการภาวะอักเสบเรื้อรังในโพรงจมูกได้อย่างเช่นในเรื่องของไซนัสอย่างนี้เป็นต้นซึ่งกฎสอเนี่ยสามารถใช้ในเชิงการรักษาก็ได้หรือใช้ในเชิงการป้องกันก็ได้สำหรับบุคคลที่เป็นเรื้อรังเป็นระยะเวลานานกฎสอเองยังสามารถช่วยในเรื่องของการอักเสบในโพรงจมูกเป็นระยะเวลานานให้มีการฟื้นตัวดีขึ้นได้หรือสำหรับบุคคลที่ยังเด็กอยู่หรือยังวัยรุ่นอยู่ซึ่งเป็นไม่นานก็ยังสามารถช่วยป้องกันในเรื่องของภาวะการอักเสบไม่ให้เรื้อรังนานเกินหรือช่วยในโพรงจมูกทำให้คืนสู่สภาวะปกติได้รวดเร็วขึ้นได้ด้วยครับผมสำหรับเทียนดำตัวนี้ในเรื่องของทางแพทย์แผนจีนเราเองเรามีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงไตหรือบำรุงไตหยางช่วยในร่างกายให้เกิดภาวะการอบอุ่นมากขึ้นช่วยในการขับน้ำนมได้หรืออย่างที่เราทราบกันดีว่า เวลามารดาให้นมบุตรเนี่ยคุณภาพของน้ำนมเนี่ยจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับระบบชี่ระบบเลือดระบบหยินหยางในร่างกายว่าจะมีมากพอขนาดไหนถ้าในร่างกายคนเราระบบชี่น้อยระบบภูมิกันน้อยระบบเลือดน้อยระบบหยินหยางน้อยเนี่ยโอกาสที่จะสร้างน้ำนมที่มีคุณภาพมาให้กับบุตรก็จะยิ่งน้อยตามซึ่งเทียนดำเองเนี่ยที่เราบอกว่าสามารถขับน้ำนมได้สามารถช่วยในเรื่องของให้นมบุตรได้หรือสามารถบำรุงสมองได้เนี่ยเราก็บอกว่าตัวเทียนดำเนี่ยมันมีผลช่วยในการบำรุงไตบำรุงไตหยางสร้างความอบอุ่นได้เมื่อร่างกายเราระบบหยางพอระบบชี่พอน้ำนมที่ออกมาก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นน้ำนมที่ออกมาก็จะมีคุณภาพมากขึ้นแล้วน้ำนมที่ออกมาจะมีปริมาณพอให้กับเด็กได้ดื่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง